คล็ดลับนะคะของเมนูผัดผักบุ้งหนวดมังกรของเรานะคะก็คืออันดับแรกเลยก็คือผักบุ้งนั่นเองนะคะถ้าบ้านเราก็เรียกผักบุ้งไทยแต่เขามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือผักบุ้งแก้วค่ะเสียบเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็กดเลยค่ะถ้าเป็นเส้นแบบนี้นะคะเราก็ดึงออกเราจะไม่ใช้วิธีการตำแบบเหมือนผัดผักบุ้งทั่วไปเราทำเป็นชิ้นๆเพราะว่าเราจะแบบว่าคีบทานไปกับเส้นผักบุ้งเลยมันเข้ากันมากเลยค่ะก็ตามสไตล์แก้วปิ้งไก่นะคะไม่มีสูตรตายตัวกะเอาพอเริ่มใกล้จะสุกแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะน้ำเปล่าเนาะคือถ้ามันสุกอะไอ้ที่มันที่เราแช่น้ำมันงองออยู่มันก็จะคลายตัว